มารายงานตัวรับราชการต่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศดังเดิมในวาระสุดท้ายขณะที่แสงทองสาส่องจับท้องฟ้าเมื่อยามรุ่งอรุณพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงนอนเอนกายหายใจรวยรินด้วยพระอาการประชวรของพระองค์ทรงสุดถึงที่สุดรอลูกชายกลับเข้ามารายงานตัวสติสัมปชัญญะห่วงสุดท้ายที่พระองค์ทรงมีพระองค์ทรงดีพระทัยเป็นที่สุดที่จะได้แต่งตั้งให้ลูกชายเข้ารับราชการอย่างถูกต้องตามระเบียบเนื่องจากขณะนี้ชินอายุ24ปีมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะรับราชการได้อย่างถูกต้องเมื่อเจ้าพญาจักรีนำสินเข้ามารายงานตัวและนั่งต่อหน้าพระพักพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้สินเข้ารับราชการในตำแหน่งมหาดเล็กบางหลวงมีหน้าที่รายงานราชการทั้งหลายในกระทรวงมหาดไทยและกรมบางหลวงแม้ว่าสินจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นมหาดเล็กบางหลวงมีหน้าที่รายงานราชการทั้งหลายในกระทรวงมหาดไทยและกรมบางหลวงแต่สินยังทำหน้าที่ถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของพระองค์และในวาระสุดท้ายนี้ทำให้สินมีโอกาสได้กอดและกราบพระบาทพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นบิดาในเวลาลับตาคนสินแอบร้องไห้แต่ก็ภูมิใจยังคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้กอดพระบิดาผู้ให้กำเนิดถึงจะเป็นการกอดในวาระสุดท้ายก็ตามพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็เช่นกันทั้งนี้ด้วยฝีมือการร่วมวางแผนของพระมหาอุปราชอุทุมพรและเจ้าพระยาจักรีโดยที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและสินไม่รู้ตัวพุทธศักราช2301พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตได้อีกไม่กี่วันต่อมาหลังจากที่สินกลับเข้ามาถวายตัวรับใช้พระองค์อีกครั้งที่สินต้องพบกับความสูญเสียและเสียใจเป็นอย่างยิ่งถึงคราวนี้จะเจ็บปวดน้อยกว่าคราวที่แล้วเพราะเคยสูญเสียมาแล้วแต่ก็นับว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของสินเพราะนี่คือพ่อบังเกิดเกล้าสินเคียงข้างพระมหาอุปราชอุทุมพรในการเตรียมงานพระศพของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่พระภิกษุเจ้าฟ้าเอกทัตทรงเงียบหายไปจากวัดไม่เสด็จมาแม้งานปลงพระศพในขณะที่พระมหาอุปราชอุทุมพรทรงครุ่นคิดเรื่องต่างๆโดยมีสินอยู่ข้างๆเจ้าพระยามหาเสนาอัครมหาเสนาบดีฝ่ายทหารก็เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เพื่อกราบทูลถวายรายงานข้าพระพุทธเจ้าได้ข่าวมิสุรีพระเจ้าข้าเรื่องอันใดเรื่องการซ่องสมอาวุธในเขตพระราชวังใช่หรือไม่พระมหาอุปราชอุทุมพรทรงถามกลับทันทีเจ้าพระยามหาเสนาหน้าตาตื่นขึ้นมาทันทีรู้สึกชื่นชมพระปีชาสามารถและสายพระเนตรที่แหลมคมของพระเจ้ามหาอุปราชอุทุมพรมากขึ้นยิ่งนี้แสดงว่าพระองค์ทรงแจ้งเรื่องตลอดแล้วหรือพระเจ้าข้าใช่แต่เรายังไม่แจ้งว่าเขาจะใช้กำลังผู้คนจากแหล่งใดเวลานี้กำลังฝึกอยู่ที่หมู่บ้านชานเมืองพระเจ้าข้าพระมหาอุปราชอุทุมพรทรงนิ่งตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินพระทัยสั่งการหากเป็นเยี่ยงนั้นท่านจับตาดูกองกำลังมาให้ดีเราจะจับตาดูเรื่องอาวุธหากสองสิ่งนี้เคลื่อนไหวเมื่อใดเราจะนำตัวผู้คิดร้ายมาสำเร็จโทษต้องจับให้ได้คาหนังคาเขามิเช่นนั้นผู้คนจะกล่าวว่าเราใส่ร้ายป้ายสีเป็นไปตามที่พระมหาอุปราชอุทุมพรคาดการไว้ฝ่ายที่รวมตัวกันเพื่อจะก่อการปฏิวัติรัฐประหารอันได้แก่กรมหมื่นจิตสุนทรพระองค์เจ้ามังคุดกรมหมื่นสุนทรเทพพระองค์เจ้ารถ
รมหมื่นเสพพักดีพระองค์เจ้าปานรมหมื่นทั้งสามนี้เป็นพระเจ้ารูปยาเธอของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแม้จะเป็นพี่น้องคนละแม่แต่บิดาเดียวกันกับพระมหาอุปราชอุทุมพรพี่น้องเจ้าสามกรมกำลังชะล่าใจคิดว่าในพระราชวังไม่มีผู้ใดรู้แผนการร้ายเพราะต่างวุ่นวายอยู่กับงานปลงพระศพจึงไม่มีการเตรียมความพร้อมแต่อย่างใดพวกเขาเริ่มลำเลียงอาวุธออกแจกจ่ายให้กองกำลังที่ฝึกซ้อมไว้แล้วนำกำลังผู้คนเข้าประชิดกำแพงพระราชวังเท่าว่าพอเปิดประตูวังได้ก็พบกองฐานพระราชองครักษ์ของพระมหาอุปราชอุทุมพรรออยู่ก่อนแล้วพอจะถอยหลังกลับพระยามหาเสนาก็นำทหารเข้ารายล้อมและหลบหลังเข้ามาจนหมดทางออกในที่สุดพี่น้องเจ้าสามกรมก็ถูกควบคุมตัวได้การปราบกบฏครั้งนี้พระเจ้าอุทุมพรและมหาดเล็กบังหลวงศิลป์ได้เคียงบ่าเคียงไหลร่วมวางแผนในการปราบทุกขั้นตอนนับเป็นครั้งที่สองที่มหาดเล็กบังหลวงศิลป์กับพระเจ้าอุทุมพรได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจสำคัญปราบปรามกบฏและผู้ก่อการร้ายได้สำเร็จถึงสองครั้งโดยครั้งแรกศึกปราบปรามผู้ก่อการร้ายข้ามแดนที่ไล่ล่าสังหารองค์รัชทายาทเมืองประเทศสลาดของสยามที่สงขลาและครั้งนี้เป็นครั้งที่สองรมหมื่นทั้งสามพี่น้องถูกนำตัวเข้าไปให้คณะลูกขุนพิจารณาโทษตามกฎมณฑลบาลคือประหารชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่เลื่องลือกันต่อมาว่าเป็นสิ้นเรื่องกบฏเจ้าสามกรมพุทธศักราช 2301 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเสด็จขึ้นครองราชเสด็จศึกเจ้าสามกรมพระมหาอุปราชอุทุมพรทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระศรีสรรเพชรอุทุมพรราชาธิราชหรือพระเจ้าอุทุมพรขณะนั้นศีลอายุ24ปีเพื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมหาดเล็กบางหลวงมีหน้าที่รายงานราชการทั้งหลายในกระทรวงมหาดไทยและกรมวังก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจะเสด็จสวรรคตเพียงไม่กี่วันพระเจ้าอุทุมพรทรงเห็นว่าบ้านเมืองยังวุ่นวายอยู่จึงให้ศีลคงดำรงตำแหน่งเดิมไปก่อนแต่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผู้ติดตามใกล้ชิดหากมีอะไรจะได้ร่วมมือกันได้ทันทีหลังจากนั้นไม่นานนักทองด้วงกระสึกออกมากลับเข้ามารับราชการในตำแหน่งมหาดเล็กวังหลวงเช่นเดียวกับศิลป์ต่อมาไม่นานหลวงพินิจอักษรก็ได้นำบุญมาบุตรชายอีกคนซึ่งเป็นน้องชายของทองด้วงเข้ามาฝากตัวเป็นมหาดเล็กวังหลวงฝึกหัดโดยขึ้นตรงกับขุนนางต่างกรมกับศิลและทองด้วงศิลทองด้วงและบุญมาได้พบปะพูดคุยกันบ้างก็ในวันประชุมขุนนางและขราชบริพารแต่คุยกันได้ไม่นานนักเพราะศิลต้องคอยตามเสด็จยืนข้างบัลลังก์ในท้องพระโรงตลอดการประชุมเมื่อสิ้นยุคของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเจ้าพระยาจักรีได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอุทุมพรเพื่อถวายบังคมลาออกจากราชการกลับไปพักผ่อนที่บ้านเนื่องจากชราและเหนื่อยกับการตรากตำทำงานมามากแล้วพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรรับฟังคำกราบทูลของเจ้าพระยาจักรีด้วยความใจหายและทรงตรัสว่าเราเข้าใจดีว่าข้ารับใช้แผ่นดินมาตั้งแต่สมัยเสด็จลุงมาถึงเสด็จพ่อกระทั่งมาถึงเราท่านเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วส่วนตัวของเราและเสด็จพ่อท่านก็ช่วยโดยเฉพาะเรื่องของเจ้าศิลป์เพื่อให้ทุกอย่างสมเหตุสมผลท่านก็ยอมรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมท่านมีบุญคุณกับครอบครัวเรานักถึงเวลานี้เมื่อท่านจักต้องการพักผ่อนอยู่กับบ้านจริงๆเราก็คงต้องตามใจแต่เราจะขอท่านสักสองเรื่องโปรดรับสั่งมาเถิดพระเจ้าข้าหากคนแก่อย่างกระหม่อมทำได้กระหม่อมยินดีพระเจ้าข้าเรื่องแรกเราขอให้เราเป็นเหมือนญาติอย่าทอดทิ้งกันให้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้างมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดให้เข้ามาหาท
ที่สำคัญเหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยเราอยากให้ท่านช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเรารับด้วยกล้าพระเจ้าข้าเราหม่อมไม่คิดจักทอดทิ้งและจักเป็นหูเป็นตาให้พระองค์ทุกอย่างเราหม่อมยังพักอยู่ที่บ้านเดิมหลังเดิมมีอันใดให้เจ้าสินมาเรียกกระหม่อมได้ตลอดเวลาพระเจ้าข้าขอบคุณท่านมากท่านจักรีแล้วเรื่องที่สองเป็นเรื่องอันใดพระเจ้าข้าเราจะประกาศแต่งตั้งเหล่าข้าราชการขุนนางชุดใหม่เราต้องการให้ท่านอยู่เป็นที่ปรึกษาช่วยเราจนเสร็จภารกิจนี้รับสนองพระบรมราชโองการพระเจ้าข้าเรื่องการแต่งตั้งขุนนางนั้นไม่มีปัญหาอันใดกระหม่อมได้เตรียมข้อมูลของแต่ละคนไว้ให้พระองค์พิจารณาเรียบร้อยแล้วกระหม่อมตั้งใจจะถวายพระองค์ในวันนี้พระเจ้าข้าเจ้าพระยาจักรีได้ยื่นซองเอกสารถวายพระเจ้าอุทุมพรพระองค์ทรงรับและทรงเปิดดูดีมากท่านจักรีเราจะได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่ท่านทำมาอย่างละเอียดพระเจ้าข้าจะไม่มีอันใดผิดพลาดในภายหลังถ้ามีสิ่งใดสงสัยหรือต้องการเพิ่มเติมให้สินไปตามที่บ้านได้กระหม่อมจะคอยช่วยเหลือพระองค์อยู่รอบนอกขอบคุณท่านจักรีถ้าเยี่ยงนั้นอีก3วันเราจะประกาศแต่งตั้งพระเจ้าข้าถ้าเยี่ยงนั้นกระหม่อมจะสอนให้เจ้าสินได้เรียนรู้การเชิญเหล่าขุนนางและข้าราชบริพารมาประชุมครั้งนี้เขาจะได้เป็นคนเชิญเองเลยเจ้าพระยาจักรีกราบบังคมทูลลาและเรียกสินที่ยืนอยู่ข้างพระเจ้าอุทุมพรโดยตลอดให้เดินตามระหว่างเดินไปด้วยกันเจ้าพระยาจักรีได้พูดกับสินว่าขอให้เจ้าเจริญในหน้าที่การงานช่วยงานองค์เหนือหัวให้ถึงที่สุดให้สมกับที่พระองค์ทรงเมตตาไว้ใจและให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาและคุณตาที่ท่านล่วงลับไปแล้วรับท่านพ่อสินรับคำด้วยความสงบนิ่งพร้อมกับขมวดคิ้วเล็กน้อยถึงข้าจะลาออกจากราชการแต่ข้าไม่ได้ลาออกจากการเป็นพ่อบุญธรรมของเจ้าบ้านของข้ายังคือบ้านของเจ้าเหมือนเดิมข้าจะเฝ้าดูแลเจ้าตามที่คนแก่อย่างข้าจะทำได้ขอรับท่านพ่อสินก้มลงกราบแนบอกเจ้าพระยาจักรีณพระตำหนักพระเจ้าอุทุมพรค่ำนี้พระเจ้าอุทุมพรชวนสินไปเยี่ยมอักษรที่บ้านเพราะทั้งสองต่างตรากตรำทำงานพระศพพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและศึกสายเลือดที่เพิ่งผ่านพ้นมาอักษรเจ้าหญิงน้อยของพระเจ้าอุทุมพรดีใจมากเมื่อเจอสินสินก็เช่นกัน3ปีกว่าๆที่สินไม่ได้มาเล่นกับอักษรเพราะบวชเป็นพระจะเจอกันก็ตอนที่อักษรลงมาใส่บาตรหรือเวลาที่ไปวัดกับพระบิดาทั้งสินและอักษรเจริญวัยเติบโตตามกาลเวลาสินอายุ24ปีส่วนอักษรนั้นยังคงเพียง11ปีสินรักและเอ็นดูผูกพันห่วงใยอักษรมาตั้งแต่เธอแรกเกิดเพราะบิดามารดาของอักษรนั้นกับสินรักใคร่ผูกพันกันมากทั้งสามผ่านเรื่องร้ายๆมาด้วยกันยิ่งเมื่อมารดาของอักษรเสียชีวิตสินยิ่งรักและห่วงอักษรมากอักษรนั้นก็เช่นกันผูกพันรักใคร่ห่วงใยสินมาตั้งแต่เธอจำความได้ระหว่างเสวยพระกยาหารค่ำโดยมีสินร่วมโต๊ะด้วยพระเจ้าอุทุมพรได้เล่าเรื่องราวต่างๆในวังให้อักษรฟังเธอตื่นเต้นและได้ซักถามรายละเอียดต่างๆจนคลายกังวลสงสัยสินกราบทูลลากลับตอนทุ่มครึ่งอักษรเดินไปส่งสินเหมือนที่เคยทำมาทุกครั้งครั้งนี้อักษรตกใจเห็นชดจูงม้าตัวสวยพกปืนและสูงใหญ่มากมารอรับสินอักษรตื่นเต้นบอกสินว่าอยากขี่ม้าเป็นสินรับปากว่าวันหน้าจะฝึกให้อักษรพยักหน้าแล้วบอกว่าจะรอสรุปเส้นทางสู่ราชบัลลังก์ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแม้เส้นทางสู่ราชบัลลังก์ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจะไม่ราบรื่นทั้งต้องนองด้วยเลือดของคนในสายเลือดเดียวกันทั้งก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จขึ้นนั่งราชบัลลังก์และตลอดพระราชสมัยของพระองค์กระทั่งสิ้นพระชนชีพพระองค์ต้องเผชิญกับความวุ่นวายและการเข่นฆ่าแย่งชิงอำนาจในราชสำนักถึง5ครั้ง
แต่ละครั้งก็ต้องจบลงด้วยการหลั่งเลือดและสิ้นชีพตามๆกันยกเว้นครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วก็ไม่ต้องจบลงด้วยเลือดแม้พระเจ้าอุทุมพรยอมสละราชบัลลังก์ให้แก่พระเจ้าเอกทัตผู้เป็นพระเชษฐาแต่โดยดีแต่เป็นที่น่าชื่นชมและน่าแปลกใจอย่างมากในขณะที่บัลลังก์ของพระองค์จะเรียกว่าบัลลังก์เลือดตลอดรัชสมัยก็ว่าได้แต่แผ่นดินอยุธยาในสมัยพระองค์กลับเป็นยุคบ้านเมืองดีการค้ากับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนนับว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของกรุงศรีอยุธยาอีกทั้งพระพุทธศาสนาก็เฟื่องฟูรุ่งเรืองพระองค์ทรงปฏิรูปปฏิสังขรณ์วัดวาอารามทั้งในกรุงศรีอยุธยาและตามหัวเมืองต่างๆทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาพระพุทธศาสนาถึงขั้นออกกฎขึ้นมาว่าผู้ที่จะถวายตัวรับราชการต้องผ่านการบวชเป็นพระมาเสียก่อนพระองค์ทรงสิ้นพระชนอย่างสงบด้วยวัย78ปีในรัชสมัยของพระองค์มีบุรุษและมหาบุรุษที่เกิดหรือเติบโตอยู่ในแผนของพระองค์ต่อมาได้เป็นพระมหากษัตริย์ถึง4พระองค์ดังนี้พระเจ้าเอกทัตและพระเจ้าอุทุมพรซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์2พระองค์สุดท้ายก่อนกรุงศรีอยุธยาจะล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์สุดท้ายของกรุงธนบุรีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีณท้องพระโรงห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของเหล่าขุนนางและข้าราชบริพารก่อนเข้าท้องพระโรงในวันนี้ค่อนข้างคึกคักทุกคนต่างมากันพร้อมหน้าขุนนางผู้ใหญ่หลายคนต่างมีความหวังว่าตำแหน่งเจ้าพระยาจักรีที่ว่างลงอาจเป็นของตนก็ได้เนื่องจากทางราชสำนักได้แจ้งให้รู้ทั่วกันว่าวันนี้จะมีการประกาศเรื่องสำคัญท่านราชครูผู้ใหญ่เหมือนจะเป็นเป้าหมายที่ถูกสอบถามจากทุกคนว่าพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรจะทรงแจ้งเรื่องใดให้ที่ประชุมทราบจะรู้ได้อย่างไรล่ะเราเป็นข้าราชบริพารเยี่ยงเดียวกับท่านหาใช่บุคคลสำคัญที่พระองค์จะต้องแจ้งให้รู้ล่วงหน้าไม่คำตอบตัดบทเช่นนี้ทำให้ทุกคนต้องนิ่งไม่กล้าถามต่อเมื่อใกล้เวลาต้องเข้าประจำที่ในท้องพระโรงบรรดาคนสนิทของขุนนางและข้าราชบริพารแต่ละคนต่างก็เร่งแต่งกายให้เจ้านายมือเป็นประวิงใครเสร็จก่อนก็เข้าท้องพระโรงไปก่อนใครมาช้าก็ต้องเร่งมือหน่อยเมื่อใกล้เวลาจะต้องเข้าประจำที่ในท้องพระโรงบรรดาคนสนิทของขุนนางและข้าราชบริพารแต่ละคนต่างก็เร่งแต่งกายให้เจ้านายมือเป็นประวิงใครเสร็จก่อนก็เข้าท้องพระโรงไปก่อนใครมาช้าก็ต้องเร่งมือหน่อยด้านหน้าท้องพระโรงโหรทวารเปิดประตูพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จผ่านออกมาก็ได้พบกับศิลและนายทหารองครักษ์ยืนคอยอยู่ก่อนแล้วทั้งสองคนรีบทำความเคารพพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรผงกพระเสียรรับและทรงเดินตรงไปยังท้องพระโรงโดยมีศิลและนายทหารองครักษ์รีบเดินประกบซ้ายขวาด้านหน้าส่วนด้านหลังมีทหารรักษาพระองค์อีก5คนเดินตามภายในท้องพระโรงนั้นบรรดาขุนนางและข้าราชบริพารต่างนั่งประจำตำแหน่งแหล่งที่ของตนแต่ยังมีคำพูดเบาๆถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันจนเสียงแตรสังประโคมม่านและบางตาด้านหน้าบัลลังก์ที่ประทับเริ่มเปิดทุกคนจึงจะเงียบตามธรรมเนียมปฏิบัติพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทรงเข้าสู่ท้องพระโรงทางประตูด้านหลังเมื่อประทับบนบัลลังก์เรียบร้อยศิลและนายทหารองครักษ์เข้าประจำที่พนักงานเริ่มพัดบีแตรสังจะเริ่มประโคมพนักงานจึงเปิดม่านและบังตาให้ขุนนางและข้าราชบริพารถวายบังคมแล้วจึงเริ่มการประชุมเพราะว่าวันนี้ผิดแปลกแตกต่างไปจากทุกครั้งเมื่อพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรพระราชดำเนินเข้ามาในท้องพระโรงทางด้านหลังเพียงไม่กี่ก้าวก็หยุดชะงักศิลและนายทหารองครักษ์ที่ตามมาก็พอหยุดไปด้วยพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรว่าสายพระเนตรไปรอบด้านจึงทรงเห็นว่าพนักงานทุกฝ่าย
ซึ่งเตรียมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ของตนต่างก็มีกิริยาท่าทางอึดอัดเพราะเหตุว่าบัลลังก์ที่ประทับนั่งว่าราชการมีร่างของบุคคลผู้หนึ่งนั่งรออยู่ก่อนพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรพระราชดำเนินเข้ามาใกล้บัลลังก์จึงเห็นว่าเจ้าฟ้าเอกทัตพระเชษฐาของพระองค์ประทับนั่งวางท่ามีดาบผ้าที่พระเภาพระเกศาของเจ้าฟ้าเอกทัตยังสั้นเกลียนเช่นเดียวกับผู้ที่ลาสิกขามาได้ไม่นานนักเสด็จพี่กระทำเยี่ยงนี้คงไม่ถูกต้องนักพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรตรัสขึ้นด้วยพระสุรเสียงที่ราบเรียบเยี่ยงใดจึงถูกต้องละอุทุมพรเจ้าฟ้าเอกทัตหยิบดาบลุกขึ้นยืนทันทีศิลและนายทหารองครักษ์ก็ขยับตัวเตรียมพร้อมดาบในมือกระชับมั่นบัลลังก์นี้เจ้ามีสิทธิ์นั่งผู้เดียวเช่นนั้นหรือเจ้าฟ้าเอกทัตตรัสถามตรัสย้ำมาอีกหม่อมฉันแจ้งอยู่ว่าเสด็จพี่ย่อมมีสิทธิ์เหนือกว่าหากแต่เสด็จพี่อยู่แห่งใดล่ะเวลาที่เสด็จพ่อต้องการก็อยู่ในแหล่งที่เสด็จพ่อต้องการไงเมื่อต้องการให้บวชพี่ก็บวชให้หม่อมฉันก็เช่นกันเมื่อเสด็จพ่อต้องการให้ขึ้นครองราชหม่อมฉันก็ขึ้นพี่ก็ไม่ได้กล่าวอันใดเพียงแต่อยากจะถามเจ้าว่าเจ้าฟ้าเอกทัตตรัสด้วยพระสุรเสียงและสีพระพักตร์เย้ยหยันสิ่งที่เจ้าทำนี้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมแล้วหรือเจ้าเป็นผู้แม่นยำในกฎบัตรกฎหมายรอบรู้ในกฎมนเทียนบานจะตอบให้พี่หายข้องใจได้หรือไม่พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทรงผ่อนพระประสาสะยาวเหมือนผ่อนคลายความอึดอัดเพื่อตัดสินพระทัยเมื่อเสด็จพี่กล่าวถึงทำนองครองธรรมย่อมสำแดงว่าเสด็จพี่ต้องการครองบัลลังก์นี้มีผู้ใดมิต้องการหรืออุทุมพรเสด็จพี่มั่นพระทัยหรือว่าอยากดูแลไพร่ฟ้าแผ่นดินให้เป็นสุขจะปกป้องแผ่นดินแผ่นนี้ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงเยี่ยงที่ผ่านมาเจ้ามิได้เก่งกล้าสามารถอยู่เพียงผู้เดียวดอกอุทุมพรผู้อื่นก็เก่งกล้าเช่นกันเพียงแต่จักสำแดงออกมาเพลาใดพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรถอนปัสสาสะเฮือกใหญ่แล้วตัดสินพระทัยได้ทันทีได้หากเสด็จพี่มั่นพระทัยเยี่ยงนี้เสด็จหลบมาด้านนี้ก่อนเจ้าฟ้าเอกทัตทรงประทับยืนกำดาบนิ่งเหมือนไม่ยินยอมหากเปิดพระสูตรแล้วบรรดาขุนนางเห็นเสด็จพี่ประทับเยี่ยงนี้เสด็จพี่จะถูกกล่าวหาว่ากบฏคณะลูกขุนจะสั่งประหารด้วยท่อนจันอย่างแน่นอนเจ้าฟ้าเอกทัตประทับยืนนิ่งใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งก่อนทรงพระดำเนินไปประทับยืนอยู่ข้างพระสูตรศิลอยู่กับเสด็จพี่พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทรงรับสั่งศิลและเสด็จขึ้นประทับนั่งบนบัลลังก์โดยมีนายทหารองครักษ์ยืนข้างบัลลังก์เพียงด้านเดียวศิลขยับเข้าไปยืนข้างๆเจ้าฟ้าเอกทัตเยื้องไปทางด้านหลังโดยมีม่านบังตาของทุกคนในท้องพระโรงเมื่อทุกคนพร้อมแตรสังเริ่มประโคมพนักงานเปิดพระสูตรบรรดาขุนนางและข้าราชบริพารในท้องพระโรงถวายบังคมโดยพร้อมเพียงกันเจ้าฟ้าเอกทัตที่ทอดพระเนตรอยู่หลังม่านแย้มพระสวนอย่างภาคภูมิพระทัยพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทอดพระเนตรบรรดาเสนาบดีขุนนางและข้าราชบริพารในท้องพระโรงก่อนมีพระราชดำรัสผู้ใดมีเรื่องร้องเรียนหรือรายงานเหตุการณ์ใดๆหรือไม่บรรดาเสนาบดีขุนนางและข้าราชบริพารต่างพากันนิ่งเงียบเมื่อยังไม่มีเหตุการณ์ใดในแผ่นดินเปลี่ยนแปลงเรามีเรื่องสำคัญจะประกาศให้แจ้งโดยทั่วกันย่าฟ้าเอกทัตจำเรืองสายพระเนตรมาที่ศิลก่อนหันกลับไปลุ้นต่อเสนาบดีขุนนางและข้าราชบริพารในท้องพระโรงต่างก็ลุ้นเพราะคาดว่าจะเป็นการประกาศแต่งตั้งเจ้าพระยาจักรีคนใหม่แทนคนเดิมที่ลาออกจากตำแหน่งไปเราได้คุ้นคิดใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้วเพื่อให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมและเป็นไปตามประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเราจึงตัดสินใจจักสละราชบัลลังก์ทุกคนที่อยู่ในท้องพระโรงต่างตกตะลึงเพราะไม่คิดว่าจะได้ยินเรื่องนี้เจ้าฟ้าเอกทัตที่ประทับอยู่หลังม่านกรำพระหัตถ์แน่นจะมีเพียงศิลเท่านั้นที่มีสีหน้าเฉยเมยไม่ยินดียินร้ายและผู้ที่จะครองราชแผ่นดินสืบไปคือกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเจ้าฟ้าเอกทัตกรำพระหัตถ์ชูขึ้นเสมอพระอุรักษ์อย่างถูกพระทัยเสนาบดีขุนนางและข้าราชบริพารพากันถอนใจเฮือก
แสดงกิริยาอาการออกมาอย่างแตกต่างกันที่เป็นฝ่ายของพระเจ้าเอกทัตถึงจะมีอยู่น้อยคนแต่ก็แสดงออกถึงความยินดีปรีดาอย่างเปิดเผยที่เป็นฝ่ายพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรต่างก็ผิดหวังรู้สึกเหมือนสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่ส่วนใหญ่ก็ทำใจเพราะการผัดเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินเป็นเรื่องธรรมดาให้เสนาบดีผู้มีหน้าที่เตรียมการสถาปนาและให้สมโภชในเร็ววันเลิกประชุมเจ้าหน้าที่ดึงม่านปิดกั้นระหว่างท้องพระโรงและบัลลังก์พระที่นั่งทันทีในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทรงครุ่นคิดมาตลอดและทรงตัดสินพระทัยสั่งการทันทีหินตามเจ้าพระยาจักรีมาบัดเดี๋ยวนี้เลยพระเจ้าข้าบอกเล่าเรื่องราวให้ท่านแจ้งด้วยเมื่อมาถึงจะได้หารือกันโดยเร็วที่บ้านเจ้าพระยาจักรีสินกลับมาถึงบ้านในขณะที่เจ้าพระยาจักรีกำลังแต่งตัวเพื่อจะเข้าวังเพราะได้รู้เรื่องราวจากขุนนางรุ่นน้องที่แวะมาส่งข่าวสินจึงเล่าให้ฟังอย่างละเอียดในขณะที่ทั้งสองคนรีบเดินทางเข้าพระตำหนักตามรับสั่งที่กล่าวกันว่ากรมขุนอนุรักษ์ลงเมาโมอยู่กับน้ำจันทร์และหญิงงามจนสติปัญญาเสื่อมโทรมนั้นน่าจะเป็นคำกล่าวขานที่ไม่ถูกต้องเจ้าพระยาจักรีจำเรืองมองสินเหมือนสงสัยในคำบอกเล่าว่าเป็นความจริงหรือพระองค์ทรงแจ้งทุกเรื่องในอุบายที่เหนือหัวบรมโกศให้ไปบวชเพื่อจักยกราชบัลลังก์ให้กับเหนือหัวอุทุมพรเจ้าพระยาจักรีจะงักในคำพูดของตัวเองและคิดขึ้นมาทันทีนั่นเป็นคนอุบายของท่านเองหรือนี่กรมขุนอนุรักษ์ทรงรู้ได้อย่างไรเรื่องที่เจ้ากรมทั้งสามจะแย่งชิงบัลลังก์ก็ส่งคนไปกระซิบให้เหนือหัวอุทุมพรหาทางป้องกันไว้ก่อนแล้วจึงมาบีบบังคับเหนือหัวอุทุมพรเพื่อขึ้นครองบัลลังก์เสียเองย่าพระยาจักรีคาดเดาต่อถูกต้องขอรับท่านพ่อพระองค์ทรงมั่นพระทัยว่าเหนือหัวอุทุมพรทรงยึดถือกฎมณเทียนบานและขนบธรรมเนียมประเพณีย่อมมิกล้าละเมิดกฎเกณฑ์นี้เสียเองวางแผนไว้หลายชั้นอย่างนี้สำแดงว่าไม่ได้คิดการเพียงผู้เดียวแน่พระยาจักรีพงกศีรษะเหมือนยอมรับพระตำหนักพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทรงนั่งครุ่นคิดถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นอับสรนั่งเล่นดาบปลอมที่ศีลเอามาไว้ให้ฝึกอยู่ใกล้ๆพระบิดาพระเจ้าอุทุมพรไม่มีใครจะให้ปรึกษาเรื่องนี้ได้นอกจากเจ้าพระยาจักรีและสินเท่านั้นแรกพระองค์ทรงคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่จะเล่าเรื่องนี้ให้อับสรฟังสุดท้ายพระองค์ทรงตัดสินใจเล่าเพราะทรงเห็นว่าอับสรเข้มแข็งพอและก็เป็นเรื่องที่ลูกจำเป็นต้องรู้และเข้าใจจึงทรงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เสด็จตาสวรรคตจนถึงเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆให้อับสรฟังอับสรสีหน้าเคร่งขรึมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทันทีลูกอยากฟันคอเสด็จลุงจริงๆทำไมทำกับเสด็จพ่อยิ่งนี้อย่าพูดเยี่ยงนั้นลูกราชบัลลังก์และอำนาจราชศักดิ์เป็นสิ่งที่หอมหวานที่ใครๆก็ปรารถนาแล้วทำไมเสด็จพ่อถึงไม่ปรารถนาอับสรพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงห้าวๆพระเจ้าอุทุมพรยังไม่ทันได้ตอบคำถามอับสรเจ้าพระยาจักรีและศีลก็เข้ามาถึงพอดีจึงทรงตรัสถามขึ้นอย่างไม่แน่ใจเราตัดสินใจผิดหรือไม่ท่านจักรีมิผิดพลาดดอกพระเจ้าข้ามิผิดพลาดดอกพระเจ้าข้ากรมขุนอนุรักษ์ทรงเลือกเวลาได้เหมาะสมหากพระองค์ไม่ตัดสินใจเยี่ยงนี้ก็คงได้นองเลือดกันและครั้งนี้ไม่ได้เป็นศึกสายเลือดเพียงอย่างเดียวเหมือนคราวที่ผ่านมาแต่มีคนนอกที่มีความโลภจำนวนมากอยู่ข้างหลังพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทรงลุกดำเนินกลับไปกลับมาเหมือนระบายความอัดอั้นตันใจเราเบื่อแล้วท่านจักรีเบื่อหน่ายที่จะต้องฆ่าฟันกันเองพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่ลุงป้าน้าอาฆ่ากันเพียงเรื่องราชบัลลังก์ฆ่ากันเพียงเพื่อราชบัลลังก์หากแต่เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยเราไม่จัดการเขาเขาก็จัดการเราพระเจ้าค่ะ
จ้าพระยาจักรีกล่าวเปยขึ้นก็ให้มันสิ้นสุดแค่ยุคเราสมัยเรานี่มิดีหรือถ้ากรมขุนอนุรักษ์อาจจะคิดได้อย่างนี้พระเจ้าข้าหากแต่ผู้ที่อยู่รอบข้างอาจมิคิดเยี่ยงพระองค์ด้วยเหตุนี้เขาจึงยืมมือเรากำจัดเจ้ากรมทั้งสามพระองค์พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทรงหยุดดำเนินนิ่งคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาและต้องยอมรับด้วยเหตุผลเราพอจะมองเห็นตัวผู้ที่เอาความลับมาแลกอามิสินจ้างแล้วเขาเข้าได้กับทุกฝ่ายแต่ช่างเถอะให้เสด็จพี่เขาจัดการเองเจ้าพระยาจักรีจำเรืองตามองพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรก่อนพูดเป็นเชิงเตือนสติคำโบราณกล่าวเป็นคติเตือนใจว่าแม้ตัดต้นอย่าวางใจว่าจะไม่แตกกิ่งก้านสาขาหากคิดจะโค่นล้มต้องขุดรากถอนโคนพระเจ้าข้าเสด็จพี่เอกทัตมีพระทัยอ่อนโยนนะท่านจักรีพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรตรัสอย่างทรงคุ้นเคยกับนิสัยใจคอพระเชษฐามาก่อนเสด็จพี่มิเคยผูกใจเจ็บกับผู้ใดพระองค์ท่านอาจจะมิได้คิดแต่ผู้คนรอบข้างพระเจ้าข้าเจ้าพระยาจักรีย้ำหนักแน่นทุกคนต่างก็ชิงดีชิงเด่นเพื่อจะหาความดีความชอบใส่ตัวข้าพระพุทธเจ้ามิกล้าคาดการว่าผู้ร่วมคิดแผนการทุกสิ่งนี้วางตัวในระดับใดคิดจะนั่งบัลลังก์แทนหรือไม่หากเป็นอย่างนี้เสด็จพี่ทรงอยู่ในอันตรายมิใช่หรือพระเจ้าข้ามิต้องห่วงเสด็จพี่ดอกศิลป์ผู้ที่รู้วิธีขึ้นขี่หลังเสือย่อมรู้วิธีลงจากหลังเสือเช่นกันพระองค์พูดถูกแล้วศิลป์ห่วงพวกเรานี่เถอะองค์ต้องหาแหล่งหลบภัยสักพักพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทรงทอดพระเนตรไปยังอับสรที่นั่งฟังอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าท่าทางที่ชิงชังฝ่ายตรงข้ามและตรัสถามด้วยความเร่งรีบว่าท่านจักรีมีแผนการเยี่ยงใดว่ามาเร็วก่อนที่พวกเราจะถูกพวกมันลงมือนายปินผู้เป็นพี่ชายเจ้าจอมแฝงและเจ้าจอมแมนพระสนมเอกของเจ้าฟ้าเอกทัตเป็นคนที่มีจิตใจโฉดและละโมบอีกทั้งมักใหญ่ไฟสูงสามารถควบคุมเจ้าฟ้าเอกทัตได้อย่างราบคาบเจ้าฟ้าเอกทัตทรงเชื่อฟังและลุ่มหลงพระสนมทั้งสองและก่อนที่กระหม่อมจะมาที่นี่ขุนนางรุ่นน้องได้มารายงานกระหม่อมได้บอกว่านายปิ่นได้ขนข้าวของอาวุธและบริวารสามคนเข้ามาอยู่กับพระเจ้าเอกทัตก่อนที่พระองค์จะจัดการประชุมในวันนี้แล้วพระเจ้าข้าเราไม่รู้อะไรเลยหรือนี่พระเจ้าข้าในขณะที่พระองค์ทรงตรากตรำกับงานกับทั้งดูแลเสด็จพ่อที่ทรงพระประชวรจนถึงจัดการงานพระศพและปราบกบฏเจ้าสามกรมอยู่นั้นเจ้าฟ้าเอกทัตกับกลุ่มผู้ก่อการแย่งชิงราชบัลลังก์ครั้งนี้ได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้พร้อมและยังยืมมือพระองค์กำจัดเจ้าสามกรมให้พ้นทางเขาและจึงทรงกำจัดพระองค์ทีหลังและพวกเขาก็ทำสำเร็จโดยสมบูรณ์ในวันนี้มิหน้าเราเสด็จพี่จึงไม่มาร่วมงานพระศพเสด็จพ่อเขาไม่ปล่อยพระองค์ไว้แน่พระเจ้าข้าเราควรจะทำอย่างไรท่านจักรีพระองค์ควรรีบเสด็จหนีวันนี้และหาที่อยู่ใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักเพื่อเตรียมกองกำลังเมื่อพร้อมแล้วจึงมาเอาคืนพระเจ้าข้าศีลนั่งฟังอย่างใคร่ครวญแล้วได้กราบทูลต่อว่าที่บ้านของกระหม่อมเหมาะที่สุดพระเจ้าข้าคุณตาทำไว้กว้างใหญ่มีลานฝึกการต่อสู้ทุกอย่างมีอาวุธมากพอประมาณคุณตานำเข้ามาจากเมืองจีนและเมืองฝรั่งมีครูฝึกพร้อมคุณตาจัดไว้ให้กระหม่อมที่สำคัญที่นั่นมีเพื่อนร่วมน้ำสาบานของกระหม่อมอยู่5คนล้วนเก่งกล้าทั้งนั้นและมีม้าอย่างดีอีก3ตัวที่ตรงนี้คนนอกไม่มีสิทธิ์เข้าออกพระเจ้าข้านี่เจ้าศิลป์เจ้าทำไว้เพียงนี้เชียวหรือมิได้ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนี้ดอกพระเจ้าข้ากระหม่อมชอบคุณตาเลยสนับสนุนฝึกไปฝึกมาตั้งแต่เด็กทุกอย่างก็สะสมไว้เรื่อยๆสิ่งที่ศิลป์พูดมานั้นมันพร้อมยิ่งเรามั่นใจว่าใช้ตรงนี้เป็นฐานที่มั่นจะทำให้เรากลับไปเอาคืนพวกมันชนะแน่ๆแต่อันใดพระเจ้าข้าเจ้าพระยาจักรีรีบทูลถามเราบอกแล้วเราไม่อยากนองเลือด
พระองค์ทรงมีความคิดเห็นเยี่ยงใดพระเจ้าข้าเราต้องการบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สนิทพ่อและเมียเรามันก็จะเป็นการลี้ภัยไปในตัวไม่ต้องนองเลือดกันเรื่องการบวชนั้นกระหม่อมเห็นด้วยพระเจ้าข้าแต่หากไม่ทรงเตรียมการอันใดไว้พระองค์ทรงคิดว่าเสด็จพี่ของพระองค์อยากเอาบ้านเมืองรอดหรือพระเจ้าข้าคนละโมบโลภมากและไม่ชอบธรรมควบคุมพระองค์อยู่หาได้เป็นตัวเองไม่เจ้าพระยาจักรีกล่าวในที่สุดตอนนี้ก็เป็นเยี่ยงนี้ไปก่อนเพราะเราทำอันใดยังไม่ได้เราขอให้ศิลป์แทรกตัวเข้าไปรับราชการในแผ่นดินของเสด็จพี่หากมีอันใดไม่ชอบมาพากลศิลป์จะได้ช่วยเสด็จพี่แลแผ่นดินไว้ได้เราจะคอยช่วยเหลือศิลป์อยู่ข้างหลังทั้งเจ้าพระยาจักรีและศิลป์เห็นด้วยตามที่พระเจ้าอุทุมพรเสนอแล้วให้ทูลถามพระองค์ว่าเจ้าอับสรจะไปอยู่ที่ไหนสำหรับอับสรนั้นเขาสนิทกับศิลป์มากและเราก็ไว้ใจศิลป์เช่นเดียวกันและเราก็ไว้ใจศิลป์เช่นเดียวกับที่เราไว้ใจตัวเองเราขอให้ท่านจักรีเป็นตัวแทนเรานำอับสรไปฝากไว้ที่แม่นกเอี้ยงเพื่อที่ศิลป์จะได้ดูแลแทนเราทุกอย่างเราขอให้ท่านจักรีเป็นหูเป็นตาดูแลแทนเราด้วยศิลป์อีกแรงหนึ่งย่าพระยาจักรีและศิลป์ต่างนิ่งสงบยอมจำนนด้วยเหตุผลถ้าเยี่ยงนั้นกระหม่อมทูลเชิญพระองค์เก็บสิ่งของสำคัญและของมีค่าของพระองค์เถิดพระเจ้าข้ากระหม่อมจะให้ศิลป์พาพระองค์ไปบวชที่วัดประดูที่วัดประดูโดยเร็วที่สุดภายในวันนี้ช้าจักไม่ทันการส่วนกระหม่อมจะรีบพาอักษรไปหาแม่นกเอี้ยงพร้อมกับพระองค์อับสรได้ยินและเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาตลอดรู้ว่าถ้าชักช้าจะเป็นอันตรายทั้งต่อพระบิดาและตัวเธอเองจึงรีบเข้าไปเก็บข้าวของสำคัญทั้งของแม่และของตัวเองรวมทั้งกระเป๋าที่มีตราแผ่นดินและเครื่องประดับประจำราชวงศ์ของมารดาด้วยอับสรหอบผิวผ้าห่อใหญ่สามห่อออกมาพระเจ้าอุทุมพรก็ทรงห่อผิวมาสามห่อใหญ่ออกมาเช่นกันแต่ทรงมอบสองห่อให้เจ้าพระยาจักรีถือไปให้อับสรที่บ้านแม่นกเอี้ยงส่วนอีกหนึ่งห่อพระองค์จะทรงถือไปในขณะที่ศิลป์รับห่อผ้ามาจากพระเจ้าอุทุมพรและกำลังจะเดินนำพระองค์ออกไปอับสรร้องไห้โฮโฮวิ่งไปกอดเอวพระบิดาไม่ยอมปล่อยจะขอไปด้วยตั้งแต่เกิดอับสรไม่เคยแยกกับพระบิดาเลยเธอรู้สึกว่ากลัวมากเพราะไม่รู้จะแยกกันไปไหนและไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อใดอับสรร้องบอกว่ากลัวพ่อจ๋าลูกกลัวพ่อจ๋าลูกกลัวถึงตอนนี้พระเจ้าอุทุมพรก็กลั้นน้ำตาไม่ได้แล้วทรงสุดลงนั่งกอดอับสรไว้แน่นอับสรยังร้องไห้ปากก็พร่ำแต่ว่าพ่อจ๋าลูกกลัวลูกคิดถึงพ่อให้ลูกไปด้วยทรงสุดลงนั่งกอดอับสรไว้แน่นอับสรยังร้องไห้ปากก็พร่ำแต่ว่าพ่อจ๋าลูกกลัวลูกคิดถึงพ่อให้ลูกไปด้วยลูกฟังพ่อนะลูกเราต้องรีบไปแล้วอยู่ที่นี่อันตรายลูกไปกับพ่อไม่ได้ดอกถ้าไปพ่อจะได้รับอันตรายลูกไปอยู่บ้านพี่ศิลป์ก่อนพี่ศิลป์จะพาไปหาพ่อเองลูกจะได้เจอพ่อตามที่ต้องการเชื่อพ่อนะลูกเรารีบไปกันถ้าอับสรไม่ปล่อยพ่อเราอันตรายทั้งคู่พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรจำเป็นต้องบอกอับสรอย่างนี้เพราะเธอรักพ่อมากเมื่อรู้ว่าพ่อจะได้รับอันตรายเธอจะปล่อยพ่อทันทีศิลป์ควบม้าตัวใหญ่มุ่งไปยังวัดประดูเพื่อนำพระเจ้าอุทุมพรเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเพื่อลี้ภัยทันทีส่วนเจ้าพระยาจักรีได้นำอับสรพร้อมสิ่งของมีค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเพชรทองเงินที่พระเจ้าอุทุมพรทรงมีทั้งหมดติดตัวให้อับสรเพื่อไปอยู่บ้านแม่นกเอี้ยง